อยากไปแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีว่าเอกสารอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายว้ายมาคันที่หมดเลย Whoa Benzi What's up What are you doing เฮ้ยทำไมของเต็มไปหมดเลย Benzi นี่มันคลินิกหมอไม่ใช่โรงพิมพ์ใจเย็นหมอใจเย็นใจเย็นก่อนเนี่ยเป็นเอกสารที่ Benzi ปริ้นมาฟัง Benzi ก่อนนะพอดีว่า Benzi เนี่ยรักษาอาการป่วยจากหมอมาสักพักนึงแล้วแหละ Benzi ก็เลยมีความคิดที่อยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกบ้างไปอเมริกาอะไรอย่างเงี้ย Wow Benzi you're going to America or America Latin อเมริกา United States of America Wow why didn't you tell us Benzi ไม่ได้ตั้งใจจะไม่บอกนะแต่คือว่ามันยังไม่ชัวร์ไงหมอคือพักหลังๆมาเนี่ยBenzi เห็นเพื่อนไปเรียนต่อที่นู่นกันเยอะแล้วก่อนไปเนี่ยภาษาอังกฤษนางก็ไม่ได้ดีอะไรแย่กว่าBenziนะว้าวแต่พอกลับมาเนี่ยคือเพื่อนBenziเนี่ยก็เก่งภาษาอังกฤษมากเลยแบบรัวใส่Benziเป็นชุดยิ่งกว่าแบบยิงปืน M16 อีกเนี่ยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยนางก็หอบคิ้วแฟนกลับมาด้วยBenziอย่างBenziก็อิจฉาอยากไปบ้างเดี๋ยวหัวเราะอะไรยิ้มอะไรกันเนี่ยคนกำลังเครียดอเมริกาเนี่ยที่ใครก็อยากจะไปนี่นะหมอมีอะไรจะบอกตอนที่หมอเจอBenziครั้งแรกนะหมอคิดอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งBenziจะต้องอยากจะไปเรียนที่อเมริกาจริงเราก็รู้ใจกันนี่ใช่ใช่และที่สำคัญนะไม่ยากเลยไปเรียนอเมริกาเนี่ยจริงเหรอจริงเฮ้ยหมอช่วยได้เหรอก็ไม่เชิงนะตัวช่วยที่หมอกำลังจะพูดถึงเนี่ยเรียกว่า EducationUSA อะไรชั้นๆอะไร SA อะไร EducationUSA EducationUSA เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกา Education แปลว่าอะไร Education ก็การศึกษาไง Yeah good USA USA ก็อเมริกาไงใช่ฉะนั้นทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาที่อเมริกาเนี่ยที่นี่ช่วยBenziได้หมดเลย They can help you จริงเหรอจริงแต่Benziไม่เคยได้ยินชื่อเลยอ่ะเป็นหน่วยงานอะไรไม่เอาBenziคิดว่าBenziพิมพ์เอกสารที่Benziหามาดีกว่าจะมีเฮ้ยๆBenziyou don't have to printHang on, you're the cause of global warming, right? Save the paper, save the trees, save the planet. Education USA has everything you need. They can help you. ช่วยได้จริงเหรอช่วยได้ถึงเรื่องนะงั้นเอาเรื่องแรกก่อนเลยเนี่ยพอดีว่าBenziเนี่ยติด 0% ใน 10 เดือนเนี่ยเยอะมากเลยเป็นหนี้แบบโอ้ปวดหัวตอนนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้ให้เขาช่วยBenziผ่อนบัตรเครดิตได้ไหมจะบ้าเหรอBenziที่นี่เขาให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนต่ออเมริกาเรื่องเงินเนี่ยตัวใครตัวมันแล้วไม่ต้องมาขอหมอด้วยไม่มีให้ไม่เป็นไรหมอเต็กมันมี No money I'm sorry Benzi Listen Education USA is an official program of the U.S. Embassy They have everything you need you can trust them free of charge Free of charge It's on Education USA โอ้ยจริงอ่ะจริงทำไมดีจังเลยเฮ้ยว่าไปแล้วหมอกำลังจะไปพอดีเลยวันนี้มีธุระที่นั่นพอดีไปด้วยกันเลยนะไปสิไปLet's go เดี๋ยวBenziเก็บก่อนเลยเก็บไปไม่เอาไม่เอาหมอเก็บนั่งลงเก็บแล้วหมอจะไปรอแล้วก็มีน้ำซึมมาเลยดูสิแยกไปหมดเลยมีคนช่วยที่หมอแต่แรกว้าวBenzi beautiful ดีมากมากหมอบรรยากาศก็ดีแอร์ก็เย็นแต่Benziทำถามหลายข้อเลยอะอยู่ที่นี่แล้วถามมาเลยBenzi go ahead Benziจริงนะจริงข้อแรกมาที่เนี้ยฟรีไหมBenzi free นะไม่ต้องจ่าย it's on the house it's free ดีไปอีกขออีกคำถามนึงได้ไหมถามมาเลย go ahead Benzi คือมาที่เนี่ยคนที่มาส่วนใหญ่เขาอายุเท่าไหร่กันอ่ะจริงๆแล้วคนที่มาที่นี่นะจะอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่ปกติเนี่ยเขาจะมาเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการไปเรียนต่อปริญญาตรีเหมือนBenziเนี่ยจริงเหรอ that's right และตรงเป้าหมาย yeah Benzi in America there are over 4,500 universities but don't worry there's a good advantage and a lot of diversity for you to studyWe'll find a university just for you. Oh, คือมันดีจริงๆหมอ 4,500 แห่งเยอะมากมีตัวเลือกแบบหลากหลายจริงๆเนี่ยนะบางคนนะคิดว่าการจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกานี่นะจะต้องไปเรียนที่ที่ดังๆใหญ่ๆโตๆแพงๆก็จริงแต่มันไม่จำเป็นไงอ้าวจริงเหรอจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกาเนี่ยนะหรือมหาวิทยาลัยโลกเนี่ยมหาวิทยาลัยอเมริกาเนี่ยได้
อยู่ในอันดับต้นๆของคุณภาพที่โดดเด่นแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็มีสาขาวิชาให้เลือกมากมายซึ่ง Education USA ที่นี่เนี่ยจะช่วยเบนซี่เลือกว่าที่ไหนเนี่ยเหมาะกับเราเออคือดีมากเลยมหาลัยแพงๆก็ไม่จำเป็นว่าต้องเลือกเสมอไปตอนแรกเนี่ยเบนซี่คิดมาตลอดเลยว่าคนที่จะไปเรียนที่อเมริกาได้เนี่ยบ้านจะต้องรวยจริงๆเนี่ยบ้านเบนซี่ก็ไม่ได้รวยอะไรหรอกทำธุรกิจเล็กๆเองอะหมอพอดีว่าพี่ชายเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมแถวๆชลบุรีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือหุ้นในบริษัทสายการบินโลคอสแอร์ไลน์อะไรเงี้ยส่วนน้องสาวเนี่ยว่ากำลังจะทำธุรกิจร้านอาหารก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรอะหมอหมอว่าเบนซี่น่าจะโอเคแล้วนะแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยเบนซี่ที่เนี่ยเขาก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของทุนการศึกษาด้วยนะจริงเหรอเออพวก scholarship พวก financial aid อย่างเงี้ยโอ้ถ้ามีปัญหาเนี่ยหรือว่าถ้าสงสัยเนี่ยที่นี่ก็จะช่วยดูให้ช่วยตอบคำถามให้เฮ้ยคือมันดีมากเลยใช่เรื่องทุนก็ได้แล้วทุนอ่ะมันขอยากไหมหมอจริงๆแล้วเรื่องทุนนี่นะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GPA เรื่องของคะแนนสอบอะไรพวกนี้นะแต่นอกเหนือไปจากนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือกิจกรรมอ๋อเรื่องนี้ชนะจ้ะทำไมอ่ะก็เบนซี่เนี่ยทำกิจกรรมเยอะมากเลยหมอตอนเรียนมัธยมเนี่ยก็ทำเป็นคณะกรรมการนักเรียนเป็นประธานเชียร์ส่วนพอเข้ามามหาลัยเนี่ยก็ยังทำต่อเนื่องมาเลยว้าวเบนซี่ before you were real sickaholic but now I think you're a workaholic แน่นอนหมอแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยที่นี่เขาก็ให้คำปรึกษาได้เรื่องเรียนก็ให้คำปรึกษาได้ที่จริงมันก็ครบทุกอย่างไงเบนซี่คิดว่าเบนซี่คิดถูกแล้วแหละที่มากับหมอที่เนี่ยก็ถึงบอกไงว่าให้มาที่นี่ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนต่ออเมริกาเนี่ยนะที่นี่ช่วยคุณได้ one stop service เลย oh my god คือมันดีจริงๆมัน strong เออเนี่ยหมอเบนซี่มีคำถามอีกข้อนึงคือเบนซี่อยากรู้ว่าก่อนจะมาที่เนี่ยเบนซี่ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอ้าวคุณแตง oh look who it is เพื่อนหมออาร์ตสวัสดีค่ะ hey welcome สวัสดีค่ะสวัสดีครับเบนซี่นี่คุณแตงคุณแตงครับนี่เบนซี่เจ้าตัวปัญหาที่ผมเคยบอกว่าจะเรียนต่ออเมริกาอ๋อเบนซี่ท่านก็มาถูกที่แล้วแหละเอานั่งก่อนนั่งก่อน hey have a seat oh Benzie you look like you have a question ใช่ go ahead ถามเลยก็แล้วกันพอดีว่าเบนซี่เนี่ยสงสัยว่าก่อนที่จะมาที่เนี่ยเบนซี่จะต้องเตรียมตัวอะไรก่อนที่จะมาบ้างครับก่อนอื่นนะเบนซี่ก็ต้องมีเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเรียนอะไรไปเรียนช่วงไหนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็พอมีเป้าหมายเนี่ยก็เดินตามเป้าหมายได้เลยแสดงว่าตอนนี้เป้าหมายเบนซี่ชัดเจนแล้วเบนซี่ก็มาที่นี่ได้เลยสิเพราะว่าเบนซี่กะว่าปีหน้าเนี่ยจะไปเรียนต่อปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่นิวยอร์กว้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ช่วยได้เลยนะเบนซี่เราก็จะให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาการสมัครวีซ่าการสอบ TOEFL SAT เบนซี่นะเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าได้เลยมันเก๋มากเลยหมอไปนิวยอร์กมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ Whoa Benzie you're gonna go to New York ใช่แล้ว That's my hometown Yeah Benzie you don't have to pay for housingจริงเหรองั้นเดี๋ยวไอไปนอนบ้านนิวเลยนะมันโน่แรงให้มันหาที่เรียนให้ได้ก่อนเถอะนี่มันออกนอกเพื่อนไปเยอะละว่าถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนแล้วกันนะคะพอดีว่าติดประชุมมาค่ะอ๋อได้ครับ no problem ขอบคุณคุณแตงมากเลยคุณแตงมากนะครับ thank you เดี๋ยวเอาอย่างนี้เราไปติดต่อเจ้าหน้าที่กันจะได้นัดมันมาคุยกันว่าเดี๋ยวจะมาคุยวันไหนอะไรเงี้ยฝันเป็นจริงเป็นจริงสักทีแบบนะก็ดีนะถ้าอย่างนั้นไปด้วยกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทางนั้นพอดีแล้วเดี๋ยวทำเรื่องนัดมันและเวลาที่เข้ามาปรึกษาได้เลยโอเคได้เลยคุณแตงกันไปเลยปะค่ะทางนู้นค่ะทางนู้นเลยค่ะ